ดื่มเพื่อลืมโรคทำไมถึงบอกว่าดื่มเพื่อลืมโรคกาแฟ1ซองแล้วก็โกโก้แม่มดโกโก้อีก1ซองมาชวนกันดื่มแต่เช้าเลยชวนกันดื่มแต่เช้าเลยคือจะบอกว่าหลายๆคนน่ะหลายๆคนน่ะมอร์นิ่งจะบอกว่าหลายๆคนนะมีโรคประจำตัวเนาะคุณครูรินสวัสดีค่ะหลายๆคนนะมีโรคประจำตัวแล้วอยากดื่มกาแฟอยากดื่มโกโก้อยากดื่มเครื่องดื่มที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็ดื่มเป็นประจำครูดวงจันทร์สวัสดีค่ะครูจันทร์เปิดร้านแต่เช้าเลยปัญหาของคนที่มีโรคประจำตัวและอยากดื่มก็จะกังวลโน่นกังวลนี่คุณวิไลวันก็จะกังวลเอ๊ะจะดื่มได้ไหมเนาะปกติแล้วว่าเคยกินกาแฟตอนเช้าเคยกินโกโก้เคยกินโอวัลตินตอนเช้าจ๋า80 CT โทรมาพี่โอเคหาแพ็คนึงอ่ะก็คิดว่าจะกินได้ไหมจะบอกว่ามันมีเครื่องดื่มที่ถ้าเกิดเราเลือกได้เนี่ยสามารถดื่มได้อย่างเช่นว่าเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันเนาะก็ดื่มได้เลยไม่มีคอเลสเตอรอลอย่างเงี้ยไม่มีน้ำตาลนี่ก็ไม่มีน้ำตาลทั้งสองอย่างเนี้ยเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นฟังชั่นนอลดริงก์โดยเฉพาะเลยคุณนัตตี้สวัสดีค่ะคนมีโรคประจำตัวกินได้เป็นเบาหวานกินได้เป็นไขมันในเลือดสูงกินได้เป็นความดันโลหิตสูงกินได้เป็นโรคหัวใจกินได้เป็นโรคไตก็กินได้เป็นภูมิแพ้ก็กินได้ดื่มเพื่อหนีโรคใช่ครูเป็นภูมิแพ้ก็กินได้แม้แต่เป็นมะเร็งก็กินได้สารสกัด22ชนิดใน1ซองสารสกัด25ชนิดใน1ซองค่ะสามารถช่วยดูแลเรื่องสุขภาพได้สามารถสร้างเสริมสุขภาพได้สามารถป้องกันอาการต่างๆของโรคไม่ให้กำเริบได้ มื้อเช้าค่ะมื้อเช้าอืมนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะมาบอกบางคนน่ะกังวลกับการที่จะเลือกกังวลกับการที่จะเลือกดื่มในวันนี้มีสิ่งนี้ที่เราไม่ต้องกังวลแล้วแล้วก็ช่วยเราได้สบายใจในการดื่มมากขึ้นเพราะว่าเขาอ่ะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้เราช่วยป้องกันอาการเบาหวานกำเริบช่วยป้องกันอาการโรคหัวใจกำเริบช่วยลดความเสื่อมของหลอดเลือดช่วยให้หลอดเลือดอ่ะแข็งแรงขึ้นเพราะว่าถ้าโรคเหล่านี้มันถูกควบคุมได้ถ้าโรคเหล่านี้ถูกควบคุมได้นะโรคหลอดเลือดสมองอ่ะไม่มาหาเราแน่นอนหัวใจเราก็แข็งแรงหลอดเลือดเราก็แข็งแรงแล้วถ้ายิ่งเป็นโรคความดันสูงแล้วความดันมันถูกควบคุมได้สุดยอดเครื่องดื่มถูกไหมคะครูถ้าเกิดเป็นความดันสูงอ่ะความดันเราควบคุมได้เนี่ยชีวิตเราจะยืดไปอีกยาวเลยชีวิตเราจะยืนยาวไปอีกเยอะแยะมากมายเราไม่ต้องเป็นโรคไตเสื่อมเราไม่ต้องกินยาเป็นกระบุงเป็นกอบเป็นกำเนาะจะทำเป็นคลิปสั้นๆไว้เพื่อว่าบางคนน่ะจะได้เข้ามาดูย้อนหลังบางคนสงสัยว่าโรคนั้นโรคนี้กินได้ไหมแม้แต่โรคเลือดก็กินได้ทาราซีเมียก็กินได้โกโก้เนี่ยเขาช่วยสร้างเม็ดเลือดช่วยสร้างภูมิต้านทานช่วยสร้างเม็ดเลือดที่เขามีคุณภาพดีเด็กก็กินได้แต่มีข้อยกเว้นอยู่นิดนึงคนท้องที่ท้องประมาณ3เดือนแรก3เดือนแรกกับ3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดเพราะว่า2กลุ่มเนี้ยร่างกายเขาจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแม้แต่กระทบกระเทือนนิดนึงก็อาจเป็นอันตรายกับเด็กในท้องได้ฉะนั้นน่ะเราไม่แนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มทุกชนิดอยู่แล้วแม้แต่อาหารเสริมเราก็ไม่แนะนำแต่คนที่มีโรคประจำตัวทั้งหมดที่พูดมาตอนแรกกินได้หมดก
กินได้หมดเลยมีข้อห้ามอีกนิดนึงมีข้อห้ามอีกนิดนึงถ้ามีโรคประจำตัวแล้วอยากดื่มจริงๆลดความเสี่ยงของหลอดเลือดใช่มีโรคประจำตัวแล้วอยากดื่มจริงๆก็ดื่มได้ดื่มได้นะจริงๆแล้วอ่ะหอมมากเลยเจ 100% ไม่มีส่วนผสมใดๆที่มาจากสัตว์เลยนะชนแก้วกับทุกคนนะคะใครที่แพ้เห็ดห้ามอีกนิดนึงนะแพ้เห็ดห้ามแพ้เห็ดห้ามแพ้ถั่วเหลืองห้ามแพ้ถั่วขาวห้ามนี่คือข้อห้ามสำหรับใครๆหลายคนแพ้ทะเลแพ้อาหารทะเลกินได้ข้อจำกัดคือคนท้อง3เดือนแรก3เดือนหลังไม่ให้กินแค่นั้นเองกินยาละลายริมเลือดอยู่ระมัดระวังนิดนึงมาคุยกันก่อนนิดนึงถ้ากินยาละลายริมเลือดกินยาต้านการแข็งตัวของเลือดนี่คือยาที่คนที่มีโรคประจำตัวเขากินกันแล้วกินได้ไหมกินได้กินได้แต่ต้องหมั่นสังเกตอาการนิดนึงเนาะครูเก๋บอกสุดยอดนวัตกรรมเอ้ยบำรุงสมองใช่บำรุงสมองสีราชาสมุนไพรจีนหลินจือแปะกล้วยถังเช่าเกากี้สุดยอดถังเช่าสีทองเราถึงบอกว่าเป็นเจไงเราถึงบอกว่าเป็นสูตรเจโดยเฉพาะลดอาการเหนื่อยล้าใช่ช่วยเรื่องการขับถ่ายช่วยเรื่องการขับถ่ายนะบำรุงสายตามีรูทีนแปะกล้วยก็บำรุงสายตาเกากี้ก็บำรุงสายตามีคอลลาเจนที่ได้จากผนังเซลล์ของรากแครอทช่วยเรื่องผิวพรรณช่วยเรื่องผิวพรรณเห็นไหมไม่ใช่คอลลาเจนจากทะเลฉะนั้นแพ้อาหารทะเลกินได้เจก็กินได้นะคุณสีสวัสดีค่ะชนแก้วแต่เช้าหลายคนจะไปทำงานกันละเนาะถามว่ามีคำถามว่าคนที่เป็นโรคปอดหรือเป็นมะเร็งปอดกินได้ไหมกินได้ลิ้นจืดช่วยต้านเซลล์มะเร็งถังเช่าช่วยต้านเซลล์มะเร็งช่วยต้านฤทธิ์เคมีบำบัดเบต้ากูแคนเบต้ากูแคนที่สร้างภูมิต้านทานช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นช่วยต้านมะเร็งด้วยเห็นไหมวิตามินซีจากอะซาเลราเชอร์รี่ก็ช่วยต้านมะเร็งเหมือนกันแม้แต่ครีมเทียมที่เราได้ซึ่งเป็นครีมเทียมที่ได้จากถั่วเหลืองก็มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ตอบคำถามหลายๆคำตอบหลายๆคำถามที่สงสัยโรคโน้นโรคนี้กินได้ไหมไทรอยด์ไทรอยด์จริงๆแล้วกินได้แม่ครูเป็นไทรอยด์เป็นพิษกินได้นะถ้าปกติแล้วไทรอยด์อ่ะเขามักจะมีอาการใจสั่นหรือหัวใจเต้นแรงจากโรคที่เขาเป็นอยู่แล้วให้เขาสังเกตอาการถ้ากินแล้วหัวใจเต้นแรงขึ้นกินแล้วหัวใจสั่นใจสั่นมากขึ้นก็ให้หยุดเปลี่ยนจากกาแฟเป็นโกโก้เปลี่ยนจากกาแฟเป็นโกโก้นะสำหรับไทรอยด์ใครที่ไม่ต้องการคุมน้ำหนักกินโกโก้ใครที่ต้องการคุมน้ำหนักกินกาแฟเห็นไหมเห็นไหมนี่คือทางเลือกนี่คือทางเลือกและทางรอดสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพและคนมีโรคประจำตัวและสำหรับคนที่ไม่อยากเป็นโรคสำหรับคนที่ไม่อยากมีอาการเจ็บป่วยทุกคนทางเลือกเพียงแค่เราเปลี่ยนเครื่องดื่มเองปกติกินทุกวันกาแฟเนี่ยกินทุกวันแค่เราเปลี่ยนเครื่องดื่มสุขภาพเราก็เปลี่ยนบางคนโอนติงโกโก้กินทุกวันแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนสิ่งที่เราเคยกินสุขภาพเราก็เปลี่ยนใช่ไหมโควิดไม่เอาน้ำตาลเข้าตัวเองไม่เอาไขมันเข้าตัวเองแม้แต่ไขมันทานก็ไม่เอาเข้าตัวเองรอดแน่นอนชนแก้วชนแก้วนิดหนึ่งบางคนบอกว่าเป็นซีสต์เป็นเนื้องอกกินได้ไหมได้เป็นซีสต์เป็นเนื้องอกกินได้เพราะเขาช่วยให้ระบบไหลเวียนขึ้นซีสต์พวกนี้เกิดจากระบบไหลเวียนไม่ค่อยดีจะช่วยให้อาการดีขึ้นบางคนอ่ะกินไปแล้วเนี่ยไปตรวจร่างกายปรากฏว่าตัวเองมีความผิดปกติซ่อนอยู่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากช่วยให้เราเหมือนกับให้เราสแกนร่างกายเหมือนกับเป็นการตรวจสุขภาพของตัวเองโดยเฉพาะเลยถูกไหมพอร่างกายเราระบบไหลเวียนเลือดดีเราจะเจอสิ่งที่ผิดปกติในตัวเองทำให้รู้ทันรู้ทันเราจะป้องกันโรคได้ฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนเครื่องดื่มที่เคยดื่มเพื่อลืมโรค
หมดแล้วหมดแล้วได้หมดท่าสดชื่นนะได้หมดท่าสดชื่น yes ไวทองไวทองไวทองรอดแน่นอนมะเร็งจะต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากอักเสบเป็นนิ่วรอดแน่นอนสุดยอดยิ่งโรคความเสื่อมของร่างกายมีว่าเสื่อมของผู้หญิงและเสื่อมของผู้ชายรอดหมดฝากคลิปนี้ไว้เลยเอาไปเก็บไว้เก็บไว้ดูเลยใครกินได้บ้างกินแล้วระวังอะไรได้บ้างเด็กตั้งแต่อายุ2ขวบขึ้นไปกินได้เลยกินได้เลยนะกินได้ทุกเพศทุกวัยไม่มีข้อจำกัดแม้แต่มีโรคประจำตัว